สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการ Set Channel ครับวันนี้เราจะนำอุปกรณ์เสริมที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้กล้องคอมแพคขนาดเล็กของ Sony อย่างเช่น ZV-1 ZV-1 Mark II ZV-1F หรือจะเป็นตระกูล RX100 ต่างๆนะครับผมที่จำเป็นจะต้องมีก็คือแบตเตอรี่สำรองครับซึ่งแบตเตอรี่สำรองของกล้องตระกูลนี้ก็คือ Sony MP-BX1 ตัวนี้นะฮะ BX1 เนาะถูกต้องแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ครับผมปกติแล้วเราก็จะต้องซื้อแยกกันไว้ต่างหากนะฮะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างน้อยสัก2ก้อนเวลาที่เราออกไปเที่ยวออกไปทำงานบางคนถ่ายคลิปวิดีโอเป็นอาชีพเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะแบตเตอรี่พวกเนี้ยหากว่ามันเป็นของแท้นะครับราคามันค่อนข้างจะสูงอย่างแบตตัวเนี้ยของแท้นะราคา 1,990 บาทครับผมแต่หากว่าไปซื้อประเภทของเทียบต่างๆเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าแต่คุณภาพก็ต้องลุ้นกันเองทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างราคาหากว่าเราซื้อเฉพาะในตัวของแบตเตอรี่นะครับที่เป็น Shopee Mall ก็คือมั่นใจว่าของแท้แน่ๆก็คือ 1,990 บาทนี่นะแต่มันมีตัวนึงครับที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมากเลยเวลาที่ซื้อกล้อง ZV-1 ZV ต่างๆเหล่านี้นะฮะหากว่าซื้อจากร้าน Big Camera นะหากว่าเราซื้อในกรณีที่มันเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้ก็คือมีตัวชาร์จแบบนี้ให้ด้วยมีแบตเตอรี่ให้ด้วยของแท้นะครับ1ก้อนจะอยู่ที่ 2,490 บาทครับสำหรับเซตนี้แต่หากว่านะครับเราซื้อพร้อมกับกล้องเลยคือวันไหนที่ไปซื้อกล้องเนี่ยก็ถามหาแบตเตอรี่ชุดนี้ด้วยเลยนะครับราคานะฮะเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 2,490 บาทอย่างที่เห็นตอนนี้นะฮะ 2,490 บาทสิ่งที่จะได้รับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ NP-BX1 ของแท้1ก้อนเลยครับผมกับตัวชาร์จตลับชาร์จเนี่ยเรียกว่าตลับชาร์จได้ไหมแบบนี้ให้เรามาอีก1ชิ้นนะครับแบบนี้เลยฮะแล้วสัก2ตัวนี้นะครับราคา 2,490 บาทถามว่ามันเพิ่มตังค์อีกไม่กี่ร้อยใช่ไหมจากแบตเตอรี่ก้อนเดียวจริงๆไม่ใช่ฮะจริงๆหากว่าเราซื้อนะครับเซตนี้นะฮะตัวชาร์จเนี่ยพร้อมกับตัวกล้องนะครับในวันเดียวกันเนี่ยเราจะได้ซื้อแบบลดครึ่งราคาครับเหลืออยู่ที่ 1,245 บาทครับจาก 2,490 บาทเนี่ยนะหากว่าวันนั้นเราซื้อพร้อมกล้องเลยเราจะได้ลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะครับ 50% ในช่วงนี้ของ Big Camera ก็จะได้ตลับชาร์จ1แอมป์พร้อมกับแบตเตอรี่แท้อีก1ก้อนครับซึ่งเวลาการชาร์จเนี่ยเราก็จะใส่ไอ้เจ้าตัวนี้นะเสียบชาร์จเข้าไปในนี้นะครับผมเสียบเข้าไปในหันด้านหน้าขึ้นมานะปึ๊บไปครับผมปิดฝาจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะแต่ปิดก็ดีนะครับจากนั้นฮะใช้เจ้าหัวชาร์จแบบไมโคร USB นะคือเขาไม่ใช่ของรุ่นใหม่นะครับมันเลยไม่ได้เป็น USB Type-C ก็จะเป็นแบบไมโคร USB แบบนี้นะครับผมเสียบชาร์จเข้าไปปั๊บเข้าไปก็จะมีไฟสีเหลืองปรากฏขึ้นแล้วก็ไม่เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียบปลั๊กอัพพอเสียบปลั๊กนะเวลาชาร์จมันจะมีไฟสีเหลืองขึ้นให้ดูแบบนี้นะครับหลังจากที่มันชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วไฟตัวนี้จะดับลงครั้งแรกเข้าใจว่าจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแต่กลายเป็นว่าพอชาร์จเต็มแล้วเจ้าแบตเตอรี่เอาเจ้าไฟตรงนี้มันจะดับไปนะครับก็คอยสังเกตดูว่าถ้าไฟมันดับไปปุ๊บก็โอเคเป็นว่าใช้ได้แล้วนะครับใครที่ซื้อกล้องตัวเล็กนะฮะของ Sony นะครับก็จะมีสิทธิพิเศษในการแลกซื้อรวมถึงกริปด้ามจับด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้อย่าลืมนะฮะผมแนะนำมากไฮรีคอมเมนต์มากๆเลยนะว่าให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองครับเพราะกล้องพวกนี้แบตเตอรี่เป็นก้อนนิดเดียวครับผมมันใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกก็หาแบตเตอรี่สำรองไว้ก้อนเตรียมเงินเผื่อไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะซื้อแบตเตอรี่สำรองพร้อมตลับชาร์จเพราะผมรู้สึกว่ามันคุ้มแน่นอนเราจะไปบล็อกที่ไหนเราจะไปถ่ายงานที่ไหนก็อย่างน้อยมีแบตเตอรี่สำรองครับแล้วก็เอเจอร์ตัวนี้มันสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้นะครับเรามี power bank ตัวนึงพร้อมกับตลับตัวนี้อันนึงครับใช้ก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกดีครับใช้สำหรับทำงานได้สบายสบายครับผมสลับกันชาร์จผ่าน power bank หรือจะเสียบชาร์จไว้ที่อื่นก็ได้ครับผมก็เป็นการใช้งานที่ดีครับก็แนะนำให้ซื้อกันทุกๆคนสำหรับคนที่ใช้นะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ